งใจปฏิบัติกรรมฐาน คือภาวนาตามทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ปฏิบัติมาตามลำดับเป็นประจำหลังจากที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติมาเป็นกิจประจำเราควรมีความภูมิใจและดีใจในการที่เรามีโอกาสได้ดำรงทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดถึงพวกเราถ้าเราทอดทุระเสียแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้มีอยู่เหมือนก็ไม่มีเพราะไม่สามารถจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่เหลียวแลไม่สนใจไม่เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมที่จะมีประโยชน์นั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติหรือนำเอาธรรมเหล่านั้นมาอบรมจิตใจให้ปรากฏแจ้งชัดตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงพระดำรัสไว้เราก็จะได้สิ้นสงสัยเพราะเราชัดในจิตใจของเราประจักษ์ในจิตใจของเราพระองค์ตรัสไว้อย่างไรเราได้พยายามปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นตามมาปรากฏในจิตใจของเราแล้วเราจะสงสัยอะไรอีกเล่าเมื่อมันตรงไปตรงมาอย่างนี้เราก็ยอมรับธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วประกอบไปด้วยประโยชน์สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามโดยชอบแม้แต่เวลาการเวลาล่วงไปแล้วยาวนานแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่คล่ำคล้าเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่ตลอดเวลายิ่งใช้ไปเท่าไหร่ยิ่งใหม่ทำคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งผ่องใสยิ่งสะอาดไม่เคยคล่ำคล้าเหมือนกับวัตถุอย่างอื่นนี่เราพิจารณาให้ปรากฏเห็นชัดเป็นอย่างนั้นยิ่งใช้เท่าไหร่ยิ่งเพิ่มพูนทวีผลกำไรขึ้นมาไม่ให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องได้รับการขาดทุนล่มจมไปอย่างอื่นเราเห็นได้อย่างไรจึงใช้เท่าไหร่จึงใหม่ไม่มีคร่ำคร่าสุดสุดเพราะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ในจิตใจของพระองค์และจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินพรหมสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ไม่ต้องการอาทยาไม่ต้องการเวทไม่ต้องการภัยเพราะฉะนั้นธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คนเหล่านั้นมีเวรมีภัยจึงเป็นสิ่งที่สัตว์ทุกประเภทต้องการสัตว์ทั้งหลายต้องอยากจะอยู่ร่วมกันมีหมู่มีพวกเพื่อนฝูงให้มีความสุขรักใคร่กันเห็นอกเห็นใจกันพระองค์ก็วางระเบียบให้อยู่ร่วมกันคือศีลไม่ให้รังแกกันไม่ให้ใช้อุบายสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเอง
คงขีดทำความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มีสติปัญญาน้อยมีกำลังน้อยกว่าให้รู้จักหน้าที่วางระเบียบผู้น้อยควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติอย่างไรลูกควรทำตัวอย่างไรพ่อแม่ทำตัวอย่างไรพระองค์จำแนกตั้งไว้หมดครูอาจารย์ตั้งตัวอย่างไรคนใช้สอยตั้งตัวอย่างไรสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลควรเคารพอย่างไรควรตั้งตัวอย่างไรพระองค์จัดไว้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้เราทั้งหลายการอยู่ร่วมกันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทุกคนทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้ามีความสงบมีความสุขมีความเจริญนี่ในส่วนการอยู่ร่วมกันเป็นความสุขส่วนหนึ่งความสุขเหล่านี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสอนแล้วประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เราสามารถที่จะกระทำได้ตามเพศตามภูมิของตนก็ย่อมได้รับผลประจักษ์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็ย่อมเชื่อมั่นไม่ใช่ว่าได้ยินแต่ท่านพูดได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่คนอื่นพูดหรือเห็นแต่ตามตำรับตำราแต่มาดูในจิตใจของเราแล้วไม่มีพยานหลักฐานยืนยันอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ถูกหรือเราปฏิบัติอยู่แต่เราไม่ได้สอดส่องวิจัยให้เข้าใจลึกซึ้งตามความเป็นจริงมีแต่ปฏิบัติงมงายตามเขาได้ยินเสียงท่านพูดแล้วก็เลยไปจำได้แต่สิ่งที่ท่านพูดท่านพูดเกี่ยวกับใจก็ไม่ได้มาดูใจให้มันเห็นอยู่ที่ใจผลประเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ได้ตามมาดูที่อยู่ไปถึงที่เพราะฉะนั้นชื่อว่าเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงพระธรรมยังไม่ถึงพระสงฆ์ก็เพียงอนุมานคาดคะเนเพราะเราไปยังไม่ถึงเหมือนกับวัตถุสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นและไปยังไม่ถึงได้ยินเขาพูดก็เพียงแต่คาดคะเนเมื่อไปถึงจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับเราคิดไว้นึกไว้เมื่อมันแจ้งประจักษ์จริงๆผิดกันมากมายชั้นใดธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเห็นตามตำรับตำราเราก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ความคิดคาดคะเนไว้แต่เมื่อเราปฏิบัติมาปรากฏชัดในจิตใจแล้วที่เราคิดไว้ทั้งหมดถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อเราดูคำสอนพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตรงกันไม่มีลดลงแม้แต่น้อยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นสัจวาจาพระองค์ไม่ทรงพระดำรัสสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และสิ่งที่ไม่จริงสิ่งนั้นมีประโยชน์ด้วยสิ่งนั้นจริงด้วยและผู้ฟังสามารถตรองตามพิจารณาตามเห็นด้วยประกอบไปด้วยองค์สามนี้เรียกสวากขาโตภควตาธรรมโมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคำว่าความจริงนั้นไม่ใช่แต่เพียงคำยกย่องสนับสนุนเยินยอให้คนได้รับความเบิกบานใจและได้รับความดีใจแต่จริงที่พระองค์ทรงแสดงในส่วนที่ไม่ดีพระองค์ก็ทรงแสดงเหมือนกันแต่เป็นของที่ไม่ดีจริง
เพื่อเราจะได้หลีกจะได้เว้นจะได้ยกเลิกจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นของที่ดีเพราะของที่ไม่ดีนั้นอาจจะมาในรูปที่เราชอบเราหลงเลื่อมใสพอใจชอบใจก็ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่ได้มาตรฐานยังมีสิ่งที่เจือปนมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจือปนเหล่านั้นมันถ้าถูกกันกับสิ่งที่ไม่ใช่จริงสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็ยินดีชอบใจเพราะเป็นธาตุเดียวกันอยู่ด้วยกันได้พอใจกันได้แต่ส่วนธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นธาตุที่ชอบสงบชอบวิเวกชอบผ่องใสชอบสะอาดมันกระทบกระเทือนมันไม่พอใจธาตุเหล่านั้นคือธาตุปัญญาธาตุรู้ความจริงแต่เมื่อผลที่เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานปัญญาเกิดขึ้นตามมายิ่งเบื่อหน่ายยิ่งสลดสังเวชหาหนทางที่จะออกไม่ว่าเราไม่ว่าใครไม่ว่าในถ้ารู้ความจริงแล้วไม่มีใครอยากจะหมกมุ่นทรมานในประเภทนั้นเลยถ้ามีหนทางที่จะออกได้แล้วต้องออกทุกคนเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาให้รู้ความจริงให้มีดวงตาสามารถที่รู้เห็นหนทางพึ่งตัวเองได้เดินได้โดยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นเราจะได้ตะเกียบตะกายพยายามที่ให้สิ้นทุกข์โดยชอบให้ถึงซึ่งความสุขอย่างแท้จริงต้องอาศัยหลักท่านผู้รู้ก่อนผู้เดินก่อนแล้วท่านผู้พ้นไปแล้วเรียกว่าท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีถูกต้องตามทางคือพ้นจากทุกข์แม้แต่ทางเหมือนกับทางเดินบนพื้นแผ่นดินมันก็มีหลายทางทางไหนก็ล้วนแต่ถูกทางนั้นไม่มีทางผิดสักทางเราวิ่งไปมันก็ถูกทางทางนั้นคำว่าผิดคืออะไรอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเข้าใจคำว่าผิดทางมันมีมากทางแต่ถ้าเขาต้องการไปทางไหนเมื่อเขาวิ่งไปสายนั้นก็เป็นความถูกเมื่อเขามีจุดหมายปลายทางอยู่ทิศทางไหนเมื่อเขาวิ่งไปทางนั้นก็เป็นความถูกผลที่สุดหนทางมิได้ถูกทางนั้นไม่มีผิดเพราะมันอยู่ทิศทางที่ถูกที่จริงทางนั้นเมื่อไปแล้วก็ไปพบสิ่งเหล่านั้นจริงๆแต่คำว่าผิดนั้นเพราะเราต้องการมีจุดอันเดียวเพราะฉะนั้นทางถูกจึงมีทางเดียวเท่านั้นทางอื่นเป็นทางผิดจุดอันเดียวคือทางความบริสุทธิ์หรือความสงบหรือความสุขนี่เป็นจุดที่เราจะต้องไปต้องมีทางเดียวเท่านั้นที่ทางถูกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเอกายมัคโกคือทางอันเอกทางอันเดียวแต่ประกอบไปด้วยองค์8คือทางเดินทางใจนี่เองอบรมใจให้มีปัญญาความเห็นชอบนี่คือทางทางใจอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาความเห็นชอบอบรมจิตใจของเราให้ดำริชอบอบรมวาจาของเราให้เจรจาในทางที่ชอบอบรมกายของเราให้ทำการงานที่ชอบอบรมพิจารณารักษาการเลี้ยงชีพชอบ
อบรมจิตใจให้มีความเพียรพยายามชอบอบรมจิตใจให้มีความตั้งมีอบรมจิตใจให้มีความระลึกชอบอบรมจิตใจให้มีความตั้งใจชอบนี่เป็นองค์ประกอบหนทางอันเดียวประกอบไปด้วยองค์8ทางนี้เราดำเนินถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งกำลังไม่พออาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นองค์8นี่ครบถ้วนกำลังทั้งทางกายกำลังทั้งทางวาจากำลังทั้งทางจิตใจกายก็เป็นกำลังในทางกุศลวาจาก็เป็นกำลังในทางกุศลจิตใจก็เป็นกำลังในทางกุศลเพราะสัมมากัมมันโตเป็นกำลังกายทางกุศลที่ชอบทีเดียวสัมมาวาจาคำพูดก็พูดเป็นกำลังในทางกุศลกุศลกายและกุศลจิตเป็นสหธรรม อยู่ร่วมกันได้เป็นตระกูลเดียวกันเป็นสหชาติอันเดียวกันเป็นกุศลและชาติอันเดียวกันตลอดถึงสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพก็ชอบเป็นการกุศลเป็นสหชาติอันเดียวกันอยู่ร่วมกันได้เป็นธาตุอันเดียวกันเป็นกุศลและชาติอันเดียวกันตลอดถึงทางจิตใจก็เป็นกุศลและชาติเพราะฉะนั้นการประโยคพยายามในทางจิตใจเรียกว่าความเพียรชอบความระลึกก็เป็นกุศลเจตสิกความเพียรก็เป็นกุศลและเจตสิกซึ่งจะหนุนจิตให้ในทางกุศลนะให้มีความพยายามไม่ท้อถอยให้แรงกล้าเหมือนกับไฟมีอยู่นิดเดียวแล้วก็มีเชื้อมาเติมให้มีกำลังขึ้นมาฉันใดจิตมีศรัทธาซึ่งจิตเป็นกุศลประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่งศรัทธาก็ดีสติก็ดีความเพียรก็ดีซึ่งเป็นกำลังคือเชื่อในทางกุศลมาประกอบเข้าแล้วทำให้มีกำลังกล้าขึ้นมาไม่ย่อท้อในการที่จะเอาชนะฝ่ายอกุศลคือกิเลสร่วมกันทำงานจนได้ชัยชนะเพราะเป็นพรรคพวกสามัคคีกันเพราะฉะนั้นมรรคที่ประกอบไปองค์8ท่านว่าองค์หนึ่งคือเป็นประธานองค์นอกนั้นเป็นบริขารเครื่องอุดหนุนที่เป็นประธานท่านไม่ได้เอาปัญญาเป็นประธานท่านว่าเอาสมาธิองค์7เป็นบริขารของสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเพราะเหตุใดเพราะสมาธิตั้งมั่นยืนหลักและสมาธินี้เองทำให้จิตผ่องใสด้วยอาศัยปัญญาด้วยอาศัยดำริชอบด้วยอาศัยบริการบริวารทั้ง7นั่นเองช่วยสนับสนุนเป็นกำลังขึ้นมารวมเป็นเรียกว่ามรรคสามัคคีคือรวบรวมพลังสามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้วชิงเอาชัยชนะคืออธรรมที่ท่านเรียกว่ากิเลสอธรรมที่เป็นหัวหน้ากิเลสนั้นก็คืออวิชชานั่นเองเมื่อมรรคสัมมาทิฏฐิมันทำงานด้วยความเพียรด้วยสติด้วยความดำริชอบแล้วทำงานอะไรงานสมถะงานภาวนาสมถะทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเจริญกำลังรวบรวมให้จิตมีอนุภาพในการที่จะต่อสู้กับซากข้าศึกได้อาวุธที่ทันสมัยหรือกำลังอันอย่างช่ำช่องมาแล้วตั้งมั่นมีหลักเป็นตัวของตัวเองได้ชัยสมรภูมิที่ดีแล้วทำงานออกต่อสู้คือเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเพื่อแยกกำลังข้าศึก
ให้มีกำลังน้อยลงน้อยลงจนหมดสิ้นไม่ให้มันรวมตัวจับตัวได้แยกกำลังข้าศึกคืออะไรคือกิเลสที่เรียกอวิชชาซึ่งเป็นหัวหน้าสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะแยกได้อย่างไรอวิชชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เรายกขึ้นแยกหัวหน้าอวิชชาคือความไม่รู้เบื้องต้นเนี่ยเราไม่รู้ในรูปขันธ์เท่ากับเรามีอวิชชาในรูปขันธ์ในรูปขันธ์อวิชชาในรูปขันธ์มีอะไรบ้างเหมือนกับเราสวดเมื่อกี้นี่อยังข้อเมตายโยกายของเรานี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปกายอันนี้เมื่อมันรวมกันแล้วหมายว่าผู้หญิงผู้ชายหมายสวยหมายงามหมายความยินดีเกิดอุปทานยึดถือยึดมั่นแล้วปรารถนาให้เป็นไปเป็นของตนตามตนที่ต้องการจะต้องดิ้นรนมาทนุบำรุงจุนเจือที่มันชำรุดสุดโทรมมาให้ชำรุดสุดโทรมเลยเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่กองทัพหนึ่งเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้แยกกำลังกองทัพอันนี้แยกผมอวิชชาในส่วนผมให้พิจารณาไปเถอะทำไมเราไปหลงผมคืออะไรเมื่อเรารู้ความจริงของผมแล้วมันอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สกัดเราดับอวิชชาในเส้นผมยังมีอะไรอีกยังมีขนเล็บฟันหนังมันก็สามารถตั้งเป็นอวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติเช่นเดียวกันเมื่อเราแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งพิเศษเหลืออยู่มันก็สามารถกองทัพกองพลขึ้นมาอีกเรียกร้องมาอีกได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ละเอียดในกองกิเลสทั้งหลายเมื่อเราแยกกำลังมันออกแล้วเป็นส่วนผมส่วนขนส่วนเล็บส่วนฟันส่วนหนังส่วนเนื้อกระดูกเส้นเอ็นต่างๆแยกไปแล้วอ้าวมีกำลังอะไรกำลังรักอยู่ที่ไหนราคะอยู่ตรงไหนราคะอะไรในกระดูกในเลือดในเนื้อมีไหมโลภเอาอะไรในกระดูกในเลือดในเนื้ออยากได้หรืออยากไม่มันสะอาดหรือไม่สะอาดแล้วมันจะไปไหนอีกเมื่อเราพิจารณาแล้วมันก็เน่าผุพังไปนะกำลังของความยินดีมันก็ถูกทำลายเมื่ออวิชชาความหลงแต่ก่อนเราสำคัญผิดเดี๋ยวนี้เราใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีกำลังขึ้นมาแล้วก็สามารถทำลายอวิชชาในส่วนรูปขันธ์วิชาก็เกิดขึ้นเมื่อมันเห็นชัดแล้วมันจะหลอกว่ามีประโยชน์มันจะหลอกว่าจะได้ความสุขมันไม่เชื่อเพราะมันทรมานมาแสนสาหัสแล้วมันได้ทุกข์มากระทบกระเทือนมาตลอดไม่เคยได้รับความสุขจากความเห็นประเภทนี้จากการกระทําประเภทตามความเห็นอย่างนี้จากการปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มีแต่ทําให้เกิดทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วจิตสงบผ่องใสได้ความสุขได้กําลังเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาหลอกเราอีกแล้วสิ้นสงสัยในส่วนรูปยังมีส่วนละเอียดในส่วนนามยังหลงในส่วนนามแต่เราก็สามารถที่จะใช้สติใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐินี่แหละพิจารณาในส่วนนามเวทนาที่ปรากฏขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างก็ล้วนแต่หลอกลวงให้เราหลงยินดียินร้ายกระทบกระเทือนเวลาสุขเกิดขึ้นก็หลอกให้เราหลงทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้เราหลงทั้งนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์มันมีประเภทเดียวกันเราไม่ได้แบ่งแยกว่าอันไหนดีกว่ากันล้วนแต่เป็นสังขารธรรมเมื่อสุขและทุกข์เป็นสังขารไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นะสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารจะมีความสุขไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งสุขเวทนาก็ดีทั้งอะไรก็ดีก็ล้วนแต่เป็นเวทนาเสวยให้เราไม่ได้ประโยชน์จากข
ความสงบเลยล้วนแต่ทำให้เราดิ้นรนให้เราหลงทางนั้นเมื่อเราไม่รู้ความจริงแล้วก็อวิชชาในเวทนาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทตัณหาอุปทานภพชาติอวิชชานี่มันตั้งอยู่ในส่วนใดก็ได้เพราะเราไม่รู้ส่วนไหนมันก็ตั้งแล้วมันก็ก่อกำลังขึ้นมาต่อสู้กับธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาในขันธ์ก็ดีให้มันละเอียดลงไปให้มันรู้จริงลงไปอะไรแล้วจะมาหลอกเมื่อเรารู้จริงนะมาหลอกให้เราหลงเชื่อมันไม่เชื่อตามเห็นโลกมันวุ่นวายเห็นโลกเดือดร้อนยิ่งเป็นปัจจัยให้สลดสังเวชแน่ชัดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวเขาประหัตประหารการแทนที่เราจะทุกข์แทนที่เราจะเศร้าใจกลับจิตใจผ่องใสสลดสังเวชถึงมนุษย์ทั้งหลายที่หลงที่ไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วมนุษย์ก็ยังเข้าใจว่าตัวเองฉลาดเข้าใจว่าคนแต่ก่อนน่ะโง่คร่ำครึกถ้าเราพูดถึงแบบเก่าแล้วโอ้ยมันโบราณมันโง่เลยเอาแต่สมัยใหม่ก็เลยไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นของโบราณเสียแล้วหาความสุขแบบใหม่หาความรู้แบบใหม่ปฏิบัติแบบใหม่แบบเก่าล่าสมัยไปแล้วนี่ว่าตัวเองฉลาดผลที่สุดใครเล่าได้ความสุขแบบใหม่ได้ของใหม่มาจากไหนเปลี่ยนอะไรได้บ้างในตัวของเราเองตาแต่โบราณกับตาเดี๋ยวนี้มันต่างกันอย่างไรขันแต่โบราณกับขันเดี๋ยวนี้เอาอะไรมาเพิ่มให้มันเป็นใหม่ขึ้นมาตาอยู่ตรงไหนหูอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนลิ้นอยู่ตรงไหนได้รับกลิ่นรสอย่างไรบ้างมันต่างกันตรงไหนมันสืบเนื่องจากแต่โบราณไม่ใช่หรือถ้าไม่มีโบราณมาดูแลคุ้มครองรักษาสมัยใหม่มันมีได้อย่างไรมันต้องมีเผ่าพันธุ์สืบเนื่องกันมามันหลงเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีความรู้สูงเท่าไหร่อันความกระทบกระเทือนโลภโกรธหลงกิเลสที่ความโง่ของจิตใจมันก็สูงทรมานเขาไปด้วยไม่มีความสงบทุกข์ย่อมยากพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นคนโบราณข้ามคือแต่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมทำความสงบทำความเย็นใจให้เกิดรักใคร่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโง่แบบนี้เราก็ควรจะโง่ถ้าโง่แล้วได้ความสุขแบบพระพุทธเจ้าเราควรยอมรับให้คนฉลาดฉลาดประหัตประหารกันสร้างอาวุธสร้างปรมาณูประหัตประหารกันแล้วก็กลัวกันทะเลาะกันพยายามที่จะดับไม่ให้สร้างขึ้นมาอีกแน่คนฉลาดอะไรอย่างนั้นคำสอนพระพุทธเจ้ามาทั้ง 2,000 กว่าปีไม่เห็นต้องแก้ไขไม่เห็นใครจะต้องเดือดร้อนเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าผิดพลาดจะต้องแค่บัตรบทนั้นบทนี้ของพระองค์ทั้ง 2,000 กว่าปีและแม้แต่อนาคตข้างหน้าก็ไม่มีการต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงบริสุทธิ์จริงๆเป็นอมตะธรรมจริงๆคำสอนของพระองค์ศีลก็เป็นอมตะธรรมสมาธิก็เป็นอมตะธรรมปัญญาก็เป็นอมตะธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ตายมีผลประโยชน์ตลอดเวลาตั้งไม่มีการเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยค่ำคลาคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ในบุคคลผู้ใดขอให้เราทั้งหลายได้อมตะธรรมมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ยึดมาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน